จารย์สมเพชรเริ่มทำน้ำหนักสีทองฟ้าด้วยการลงสีโดยรวมโดยใช้คู่กันหมุนเป็นวงกลมระบายไล่น้ำหนักสีจากขอบฟ้าด้านล่างด้วยสีสว่างแทนแสงดวงอาทิตย์แล้วค่อยๆไล่สีส้มให้เข้มขึ้นพร้อมกับการผสมสีขาวลงไปเป็นหย่อมๆเพื่อแทนกลุ่มของก้อนเมฆส่วนด้านขวาก็ใช้วิธีการเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนมาใช้สีในโทนม่วงซึ่งการให้สีทั้งสองข้างอาจารย์สมเพชรจะบีบสีในจานสีไว้หลายสีคือในจานสีที่เราผสมเนี่ยต้องมีทั้งสีอ่อนและสีเข้มหลายๆสีอยู่แล้วก็เอามาเกลี่ยให้เกิดมิติครับโดยคุณสมบัติของสีอะคริลิกคือโปร่งแสงเราต้องลงหลายๆชั้นครับงานถึงจะมีมิติมากขึ้นครับผมให้แสงมาจากเส้นขอบฟ้าด้านล่างเพราะฉะนั้นสีด้านล่างก็จะเป็นสีของแสงนะฮะที่ไกลออกไปสีก็จะเริ่มมีการเจือปนด้วยสีม่วงเพื่อทำให้เกิดความลึกและมิติมากขึ้นนะครับหลังจากทำน้ำหนักสีท้องฟ้าเสร็จแล้วอาจารย์สมเพชรก็ผสมสีเหลืองและสีเงินโดยสีเงินจะทำให้เกิดเป็นประกายแล้วใช้คู่กันขนาดเล็กแต้มเป็นกลีบดอกไม้กลีบเล็กๆในวงกลมพุ่มไม้ด้านซ้ายเพื่อสร้างรายละเอียดขณะที่ด้านขวาก็เติมสีม่วงลงไปให้สว่างขึ้นแล้วแต้มกลีบดอกในลักษณะเดียวกันท่านผู้ชมคะตอนนี้อาจารย์สมเพชรได้ลงน้ำหนักของสีแต่ละส่วนในภาพเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะจากนี้ไปก็คือการให้แสงนะคะอาจารย์สมเพชรคะจากภาพนี้นะคะอาจารย์กำหนดว่าทิศทางของแสงเนี่ยจะมาจากไหนคะทิศทางของแสงจะมาจากด้านหลังครับเพราะเราจะเห็นว่ารูปทรงของพระอาทิตย์กับรูปทรงของต้นไม้นะครับทับซ้อนกันอยู่แล้วเราก็จะเกิดทำให้เกิดแสงที่เขาเรียกว่าริมไลท์มาตกกระทบบริเวณด้านข้างของต้นไม้และรวมถึงตัวเด็กทั้งสองคนด้วยครับเพราะฉะนั้นภาพนี้เวลาที่เราจะชมก็จะมีลักษณะเป็นการมองแบบย้อนแสงอาจารย์สมเพชรใช้คู่กันขนาดเล็กแตะสีทองตัดเส้นลำต้นตัวเด็กหญิงเด็กชายรวมทั้งรากไม้เพื่อสร้างแสงที่เกิดจากการมองย้อนแสงและเกิดความสว่างรอบๆวัตถุการวางแสงย้อนแสงโดยการที่มีต้นไม้และมีพระอาทิตย์อยู่ด้านหลังทับซ้อนกันในฟอร์มเดียวกันเพราะฉะนั้นองค์ประกอบโดยรวมของด้านระยะหน้านะครับก็จะเป็นโทนเข้มเพราะว่าแสงมาจากด้านหลังและในขณะที่แบ็คกราวด์เนี่ยก็จะเป็นสีที่อบอุ่นและมีการสาดของแสงนะครับเพื่อขับให้ระยะหน้าเนี่ยอยู่ในน้ำหนักที่เข้มสำหรับส่วนที่เป็นแสงของดอกไม้อาจารย์สมเพชรใช้สีฟ้าระบายกลีบดอกแต่ละกลีบเพียงครึ่งกลีบจนครบทุกกลีบจากนั้นจึงใช้สีม่วงอ่อนระบายสร้างเกสรให้ดอกไม้ตรงกลางของดอกทุกดอกแล้วจึงหันมาระบายสีส้มที่ก้อนหินด้านข้างซึ่งรากไม้ชอนชัยอยู่ก่อนระบายสีเขียว